ฮัลโหลสี่ใบสุดท้ายนะครับของกลุ่ม10ใบที่เรากำลังจะโปรเซสเขานะครับคืองี้เราแยกหมวดหมู่นะครับเราแยกหมวดหมู่เพราะอะไรเมทัลลิกที่มันไม่เหมือนกันนะครับในการดูในการขัดในการทำมันจะเป็นขั้นตอนมันจะเป็นโปรเซสของมันนะครับอันนี้คือเราทำไว้แบบนี้ทีนี้นี่คือหมวกที่ใช้งานแล้วนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับนี่เช่นกันที่ใช้งานแล้วแต่นี่สิมือหนึ่งป้ายห้อยโอ้ประคองดีๆก่อนมือหนึ่งป้ายห้อยครับผมกดทันชิบหายเลยกูจะถอดยังไงวะเนี่ยถามจริงพี่ไปหามาได้ยังไงอะไรฮากะเรนโบว์นะครับตอนเนี้ยราคาของเขาครับใกล้เคียงกับ SRC แล้วนะครับคือราคามันเดินตลอดมันเป็นกระแสนิยมเป็นความนิยมนะครับของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ลามมาประเทศไทยแล้วก็ลามมาทั่วโลกของคนรักหมวกกันน็อกนะครับหมวกแต่ละใบใน10ใบนี้บอกไม่ได้เลยว่าใบไหนคือสุดยอดที่สุดเพราะที่เห็นมาเป็นหมวกที่ราคาเดินทุกใบและเป็นหมวกที่จะเรียกได้ว่าคนตามหาเราแย่งกันแข่งราคากันนะครับหมวกจึงราคาขึ้นโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวขอลื้อรีจิสและซักนวมเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดหมวกนะครับตามขั้นตอนนะครับก่อนโอเคอย่างที่บอกนะครับใบนี้มันเป็นมือหนึ่งป้ายห้อยน้ำยาห้อยทีนี้บอกตรงเลยว่าจะทำยังไงให้เขาไม่โดนน้ำยาครับดีเดี๋ยวเราจะหาวิธีขับชิวไม่อยากแข่งอะไรจริงไม่อยากไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเขาคือมือหนึ่งนี่แหละมันจะไม่ได้ฉีดซีซัวเหมือนทั่วไปนะครับฉีดน้ำยาลงบนนี้ดีกว่าใบนี้ไม่มีการใช้งานความอยากบางทีจึงไม่ต้องก็ได้นะบางทีเขาไม่ได้ต้องการความอยากนะเมคเซนส์ไหมเขาเข้าใจที่ผมพูดไหมฮากะเรนโบว์ใบนี้เป็นหมวกมือหนึ่งนะครับดูหมวกมือหนึ่งนะนิดๆหน่อยๆครับมันก็จะมีพวกสเวิร์มนิดหน่อยนะครับอย่างนี้ครับใบนี้ผมจะให้ชื่อเขาว่าเขาไม่ได้ต้องการความหยาบนะครับเราปรับผิวเขาด้วย 2,400 แล้วไปจบที่ 3,800 เลยจะดีกว่านะครับเขาไม่ได้ต้องการความหยาบจริงๆนะครับคือบางใบอ่ะมันแล้วแต่หน้างานอ่ะอย่างเงี้ยเป็นมีดีฟสแควร์มามันเกิดจากการขนส่งครับมันเกิดจากการวางการเก็บการเช็ดมันเป็นได้หมดครับก็คือเราก็เลือกให้เป็นจุดๆดีกว่านะครับมีเหตุผลที่ต้องมานั่งวิเคราะห์ก่อน
วิเคราะห์รอยวิเคราะห์ดีเทลแต่ละใบเรามีเหตุผลนะครับดูดิขาวสวยนะครับใบนี้มันขาวสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเขาไม่ได้ต้องการความหยาบนะครับความหยาบไม่หยาบในภาษาไทยมันดูมีความหมายฉีกออกไปแล้วรุนแรงความหยาบมันหมายถึงความหนาแน่นของโมเลกุลน้ำยานะครับไม่ใช่หยาบคายนะครับไม่ใช่สาดนะหยาบไม่ใช่สาดนะครับภาษาไทยมันมีแค่นั้นนะครับดูสิขาวสวยอยู่แล้วเนาะเขาไม่ต้องการความหยาบนะครับย้ำอีกทีนะครับไปลุยกันต่อเอาอีกแล้วใบนี้เป็นของรุ่นน้องเรานะครับเขาตั้งใจที่จะให้เรามาถอดแรมให้เพราะว่ามันมีรอยร้าวแบบนี้ครับเขาตั้งใจจะถอดมาซ่อมนะแต่บังเอิญครับเรากำลังขัดเคลือบเรากำลังปรับผิวฮากะอยู่นะครับมันเป็นซีรีส์อ่ะมันเป็นซีรีส์ฮากะวันเนี้ยนะเขาก็เลยบอกว่างั้นพี่เคลือบให้ผมเลยนี่ไงเป็นหมวกเจนเดียวกันนะครับของ2ใบนี้นะครับเขาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่เองแล้วก็หมวกเขาก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนี้ด้วยนะครับสั่งไปแล้วแล้วก็ชิ้นนี้นะครับสั่งไปแล้วนะครับมาตัดสินใจที่จะเคลือบได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลุยกันต่อปรับผิวเรียบร้อยนะครับใสๆเลยครับทีนี้ใบนี้ครับไม่ใช่แค่ลงมาเคลือบเพชรเลมอย่างเดียวคือใบนี้ครับต้องการซ่อมแรมตัวนี้ใช่ไหมต้องการถอดมาซ่อมใช่ไหมเจ้าของมีความเจตนาแบบนั้นใช่ไหมถอดก่อนนะครับพอถอดเสร็จแล้วเนี่ยขัดด้านในอีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันวิธีถอดมันก็ไม่ยากหรอกแต่มันก็ไม่ง่ายเลยนะครับเปิดขึ้นนะครับแล้วตรงนี้มันมีกลไกเนี่ยถึงร่องนี้แล้วถึงร่องนี้แล้วงัดออกมาเรียบร้อยต้องใช้คำว่างัดเลยนะครับว่าดู 3M ญี่ปุ่นมันก็จะเสื่อมๆหน่อยนะครับมันหมวกใบนี้ผลิตปี2016นะครับวันที่25เดือน4นะครับก็เดี๋ยวเราไหนๆก็ได้ลือแล้วเราก็เคลียร์ผิวด้านในเลยแล้วกันเสร็จจบพร้อมส่งมอบวันนี้พร้อมส่งมอบจริงๆแล้วตอนนี้ครับคือเรายังประกอบไม่เสร็จนะครับแล้วหมวกก็กระจัดกระจายคือเบื้องหลังการทำงานของเราเนี่ยคือเบื้องหลังการทำงานของเราจริงๆนะครับโอเคแสงมันกำลังจะหมดดูนะแสงมันกำลังจะหมดเราเลยต้องขอทำคลิปก่อนใบนี้เพิ่งออกมาจากเตาอบเลยเนี่ยดูความกรอสซี่สักหน่อยนะครับใบนี้คือฮากะเรนโบว์มือ2นะใบนี้เป็นหมวกมือ2นะดูความฉ่ำนะครับแล้วดูความใสนะครับของชั้นแลคเกอร์นะครับนี่คือหมวกมือ1นี่คือหมวกมือ2นะครับให้ดูอย่างนี้อันนี้มันก็จะบ่งบอกได้มีการใช้งานเนาะทีนี้ให้ดูอย่างนี้ก่อนนี่คือฝั่งของแสงธรรมชาตินะครับ
ห็นไหมล่ะครับนี่คือฝั่งของแสง LED นะครับเหลี่ยมคมทุกตรงอะครับมันกลับมาหมดนะครับโปรแกรม Full Detailing อะครับจะเหมาะกับฮากะเรนโบว์เนี่ยแหละแล้วก็เหมาะกับหมวกที่มีเมทัลลิกแบบนี้ทุกใบนะครับเพราะมันจะทำให้เมทัลลิกมันฟุ้งขึ้นมานะครับอันนี้มือสองนะนี่พามาดูตอนใบมือหนึ่งนะครับอันนี้คือกับแสง LED นะครับดูความใสนะครับที่เป็นพื้นดำเนาะเห็นไหมเห็นรถข้างหลังเราไม่เห็นโลโก้ไหมนั่นน่ะพื้นดำเนี่ยมันจะใสอย่างนี้แหละนะครับโอเคขอวางก่อนใบนี้เป็นฮากะเรนโบว์ GP นะครับหมวกจะใหญ่กว่าหน่อยนึงเห็นปะเห็นว่าเชลหมวกมันจะใหญ่กว่าหน่อยนึงอันนี้จะเป็นรูปไข่อันนี้จะเป็นทรงกลมโอเคเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเรามาบอกให้ฟังอีกทีใบนี้กำลังรอประกอบอยู่ครับอันนี้เป็นฮากะเป็นแรมฮากะนะครับเป็นตัวเลสนะชั้นผิวของสีดำนะครับเห็นไหมนะโอเคครับแรมเอ้ยไม่ใช่ฝาข้างนะครับฝาข้างเราแยกทำแยกขัดนะครับแล้วก็เคลือบเซรามิกให้ก็คือต้องแยกเคลือบด้วยนะครับแยกอินฟราเรดด้วยนะครับคือการทำงานของเราครับมันจะหลายขั้นตอนหน่อยนะแต่ทุกขั้นตอนมันสะอาดแน่นอนนะครับอันนี้เป็นใบที่เข้ามาเพิ่มเติมตรงกลางนะครับเป็นของรุ่นน้องเราเองเห็นกำลังขัดกำลังทำอยู่ครับเข้ามาเซอร์วิสก็เคลือบซะเลยนะครับดูสิเคลือบแล้วก็ใสๆจริงๆใบนี้จะดูโทรมกว่าใบเมื่อกี้นะให้ดูนะครับจริงๆดูโทรมกว่าแต่เราก็ทำให้เขาไม่โทรมกว่าไงนี่แหละคือหน้าที่ของผมนะครับอ่ะมาดู Nikki Easy อีกใบนี้บอกเลยว่าเป็นแอร์ไลน์สีน้ำเงินที่ผมแม่งแบบดูดิมันน้ำเงินชัดมากอ่ะชัดจริงสวยมากเอ้าไปเข้ากับฮาร์เลย์ข้างหลังเฉยเลยเอ้ยแต่สวยจริงนะครับสวยจริงดูดิหมวกที่ชั้นแลกเกอร์ไม่ได้มีเมทัลลิกนะครับแต่ที่ตัวพื้นสีของหมวกเลยเป็นน้ำเงินที่มีเกล็ดมุกอ่ะคุณดูเกล็ดมุกแล้วกันมันเพอร์เฟกต์สำหรับสีน้ำเงินของอะไรโทษทีปิดเพลงแป๊บเดี๋ยวโดนแบนสำหรับสีน้ำเงินของอะไรสีน้ำเงินนี้ด้วยนะผมให้เขา number one เลยอะผมรู้สึกชอบผมรู้สึกรักสีน้ำเงินของอะไรมากที่เป็นแบบนี้นะให้ดูความใสนะครับแล้วดูกระแสงธรรมชาติดูสิเหลี่ยมคมล่องลึกนะครับมันกลับมาหมดนะครับหมวกโมเดล RR5 เป็นโมเดลที่มีเชลที่สวยงามมากๆนะครับใส่ขึ้นหัวแล้วสวยมากนะครับสวยจริงครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอทำงานต่อก่อนแล้วกันนะครับเราขอปิดจ็อบนะครับทั้ง5ใบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ